ำหอยนางรมแบบสดๆยำสดๆกันริมชายหาดอันดับหนึ่งของหาดเจ้าสำราญว้าวตอนนี้เรามาทะเลกันนะคะแต่รอบนี้เราไม่ได้มาทะเลพัทยาแล้วเรามาทะเลชะอำ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 มีแบบเอาไว้ไข่เจียวอันนั้นชะอมนั่นมันชะอมที่เป็นรายการตลกชาชาหนักไปไกลมากเลยคือเดี๋ยวนี่เราแวะคาเฟ่กันก่อนเอาอะไรคะวันนี้ให้พี่สั่งโซดาจะกินโซดาเหรอใช่แบล็กโกโก้อะไรนะพี่แบล็กโกโก้แบล็กโกโก้ยูสุโซดาไหมได้พี่ยูสุโซดาค่ะเดี๋ยวนมสดเย็นนมสดปั่นดีกว่าน้ำสดปั่นค่ะเราขับรถมาจากกรุงเทพประมาณเกือบ3ชั่วโมงเพื่อบอกเลยว่าช่วงนี้รถติดมากนะคะขับมาชะอำอ่ะเราขับมา3ชั่วโมงแวะมาคาเฟ่ก่อนมาจันเจ้าคาเฟ่มาแบบมาทำคอนเทนต์ริมทะเลแบบคนน้อยมากเลยนะแล้วก็ถ่ายรูปสวยแนะนำให้แต่งตัวสีขาวๆมาแล้วก็เดี๋ยวจะดื่มเครื่องดื่มกินขนมนิดหน่อยแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปพบกับคุณป้าคนหนึ่งที่เป็นเซียนการยำหอยนางรมเป็นคุณป้าที่ขายหอยนางรมอยู่ริมหาดเจ้าสำราญแล้วการขายหอยนางรมเขาคือเขาขายยำหอยนางรมเมนูเดียวโคตรจะซิกเนเจอร์เราเลยลงทุนขับรถมา3ชั่วโมงแล้วกลับอีก3ชั่วโมงคือรวม6ชั่วโมงเพื่อยำหอยนางรมร้านนี้ค่ะกินเครื่องดื่มกันดีกว่าเสื้อสีขาวนี่มันเหมาะกับการมาทะเลเหลือเกินเนื้อขาวคือสีของทะเลนี่กินนมปั่นเย็นๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะกินช็อกโกแลตด้วยว่าชะอำกับลิตเติ้ลสปอตค่ะเติมความหวานกันซะหน่อยไหมจ๊ะรสแรกอันนี้เป็นมิลช็อกโกแลตวิดโฮฮาเซลนัทนะคะเว้ยเขาหักกันเองที่แกะเขาเท่มากนะเออว่ะนี่ไม่เคยรู้มาก่อนเห็นไหมเนี่ยจะเป็นแบบว่าคือจุดเด่นของน้องเขาคือจะเป็นถั่วฮาเซลนัทเต็มเม็ดแบบนี้เลยนะครับทั้งแล้วก็ทั้งแผ่นนี่ก็คือจะอัดไปด้วยช็อกโกแลตนี่ทุกคนถั่วจริงๆเต็มแผ่นเลยแล้วทุกคำที่ทานเนี่ยก็จะได้กลิ่นหอมของโกโก้และนมหูเจ้าถั่วทุกคำเนี่ยอร่อยลงตัวปังมากๆส่วนอันนี้นะคะใส่ดาร์กนะคะเป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะกับโฮฮาเซลนัทเหมือนกันที่กินหนึ่งสองสามชิยังเท่มากนี่สายดาร์กต้องถูกใจสิ่งนี้ค่ะจุดเด่นคือรสชาติเข้มข้นมากอันนี้เป็นช็อกโกแลตนำเข้าจากต่างประเทศ 50% เลยนะคะคือมาจากเปรูแล้วก็ประเทศนิการากวัยอันนี้นะคะถั่วฮาเซลนัทเม็ดโตเต็มแผ่นเหมือนกันตัดเข้าไปก็คือเต็มปากถูกคำที่ทานจริงๆอ่ะยำหอยนางรมแถวบ้านเราก็มีนะไม่มันไม่กินแต่มันไม่ได้ฟิลใช่มันไม่ได้ความโอจีเราเลยต้องมาถึงนี่มันนั่งกินริมเลยนี่คือการเดินทางตามล่าหาความอร่อยจริงๆและนี่คือร้านที่70ใช่70ให้เหรอใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่จันเจ้าคาเฟ่อยู่ติดกับหาดเจ้าสำราญเลยติดแบบ2นาทีอ่ะใช่ก็คือแวะมาตรงนี้ก่อนได้ขับย้อนกลับไป2นาทีใช่ๆอย่างเราวันนี้เรามาถ่ายทำที่นี่แล้วก็มีการติดต่อกับเจ้าของร้านแล้วก็แจ้งล่วงหน้าซึ่งเราก็คุยกับเจล่วงหน้าเพราะว่าอะไรคะเราเดินทางมากี่ชั่วโมง3ชั่วโมงครับป่ะเดี๋ยวเรานั่งชิลๆกันถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันแป๊บนึงแล้วก็ไปผ่านเจ้าสำราญกันค่ะครับเราจะกินยำหอยนางรมของเจ๊นกเราต้องสั่งอะไรที่มากินด้วยกันได้ใช่ข้าวผัดค่ะ
ไข่เจียวไหมไข่เจียวจัดไปไข่เจียวกุ้งหรือกุ้งกุ้งมึกผัดไข่เค็มอ่ะประมาณนี้ในการโต๊ะฟรีด้วยนะที่นี่ดีแต่ผ้าปูโต๊ะเราเอามาเองนะคะใช่ครับมาแล้วใช่ไหมครับใช่เลยครับใช่เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาหอยนางรมค่ะโอ้โหใหม่เลยลูกอุ้ยอันนี้ก็คือเป็นถือตะกร้าแล้วก็เดินไปขายหน้าหาดลูกจ้ะชุดเดียวก็3 5 3ชุดก็100 3ชุด100จะกินยำหรือกินแยกก็ได้นะคะลูกอุ้ยหรอคะสดๆเลยค่ะงั้นอันไหนอร่อยกว่ากันคะถ้ายำมันก็จะเข้มข้นกว่าลูกแต่ถ้าแยกหนูต้องกินเองหนูเอา3ชุดเอ้ยยำ2แยก1แยก1ค่ะนี่ทุกคนคะตะกล้องเราต้องถ่ายเร็วมากนะคนก็คืออันดับหนึ่งของหาดเจ้าสำราญนี่โอ้โหนี่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 แล้วก็หอมค่ะมีหอมสดมีตะไคร้มีน้ำพริกเผาลูกแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เป็นอันนี้จะเป็นมะนาวแท้นะคะว้าวนี่คือปกติยำหอยนางรมใส่กล้วยด้วยหรอคะก็เอามากินเองค่ะเหรอหนูชอบกระถิ่นมากๆเลยค่ะได้ค่ะลูกกระถิ่นอย่างเยอะกระถิ่นอย่างแน่นนี่จะลูกอันนี้คือยำอันนี้คือยำวันหนึ่งขายกี่ชุดคะเนี่ยประมาณเลยค่ะลูกประมาณวันละกี่ชุดคะเนี่ยจ้า100กว่า200 200ชุดค่ะโอ้โหอันนี้คือแยกค่ะโอ้โหนี่เป็นแยกสุดยอดขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ยเกือบ30แล้วเกือบ30แล้ว30ปีแล้ว30ปีแล้วเจนุกขายเมนูนี้อย่างเดียวเลยนะหอยอย่างเดียวเลยตอนแรกนี่คือทำเป็นยำขายแต่แรกเลยแรกเลยป้าจะขายหอยอย่างเดียวแบบนี้แล้วนักท่องเที่ยวเขากินเขาบอกว่าป้าลองหากระถิ่นกับพวกเครื่องมาจิ้มจิ้มอ่ะป้าก็ไปเอาเครื่องกระถิ่นมาให้เขานะจิ้มจิ้มแล้วมาอีกจานเขาบอกว่าป้าลองทำหอมเจียวกับน้ำพริกเผาสิป้าก็ทำแล้วก็เลยไปชิมก็คืออันนี้คือเป็นสูตรอันนี้คือสูตรป้าเองสูตรตามแต่ว่าเป็นสูตรตามใจลูกค้าจ้ะวันนี้หนูจะกินเจนกให้ครบ 1,000 บาทเอางั้นเลยใช่ไหมคะชุดขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะลูกก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่มาถ่ายป้าไปโอ้ยปันนี้ป้าอยู่เปิดปกติเปิดกี่โมงมากี่โมงถึงกี่โมงคะถ้าป้าที่หน้าร้านป้าจะเปิดตั้งแต่เช้าตีห้านี่ป้าก็เปิดร้านเขามีหน้าร้านที่ไหนคะเนี่ยร้านก็ทางไปโรงแรมทหารดุอ๋ออยู่ติดกับร้านอาหารครัวคุณย่าลูกอ๋อเปิดตั้งแต่เช้าว่าเจนโนขอยนางรมอุ้ยเจนโนขอยนางรมตีห้าบินเลยค่ะตื่นแล้วค่ะขอให้ขายดีๆนะคะสมความปรารถนาลูกนะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวหนูทานเสร็จแล้วหนูซื้อกลับบ้านจ้าลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ย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 ขายอะไรคะขายยังไงคะอุ้ยเป็นกุ้งอะไรคะเนี่ยจะเป็นกุ้งค่ะแต่โชว์ที่กล้องนิดนึงนี่กุ้งค่ะละร้อยหนูถาดนึงค่ะขอบคุณนะคะนี่นะคะยำหอยนางรมแบบสดๆยำสดๆกันริมชายหาดกระถิ่นแน่นๆหอมเจียวหนักๆนะคะหอยนางรมโตโตใส่น้ำพริกเผาแล้วก็ส่งเครื่องมาเรียบร้อยยำหอยนางรมส่งเครื่องโอ้โหคำนี้เอาเลยดาเมจแรงมากทุกคนรสชาติเข้มข้นมากคือเป็นยำหอยนางรมที่เขาใส่น้ำพริกเผาด้วยอ่ะแล้วคือใส่เครื่องถึงคือตะไคร้ถึงหอมแดงถึงหอมเจียวถึงทุกอย่างถึงหูชิมชิมครับไปครับกระถิ่นเป็นยังอร่อยอร่อยมากคนละจานอร่อยอร่อยมากแซ่บแบบหวานนำเผ็ดตามเปรี้ยวแล้วก็เค็มตบท้าย มันใส่น้ำพริกเผาเขาเลยแบบเน้นเป็นยำเน้นหวานหวานแต่โมว่าความหวานเนี้ยเหมาะกับยำหอยนางรมนี้เพราะว่ามันมีกลิ่นตะไคร้มันกินแล้วมันสดชื่นมันแบบใช่ใช่ใช่มันหอมอ่ะหอมดีมากทุกคนลองชิมแบบนี้แบบทรงเครื่อง35บาทเนี่ยได้ประมาณ8ตัวนะคะถือว่าแบบไม่ได้แบบว่าโหไม่ได้เน้นที่ความคุ้มอะมูว่าร้านแบบนี้อร่อยกว่าเยอะนี่กินข้าวผัดก่อนกินเลยข้าวผัดไข่เจียวกุ้งนะครับนี่นะคะข้าวผัดที่ตักให้ทำไมไม่กินข้าวผัดที่ตักให้ครับอยากกินอันนี้ก่อนอันไหนไหนแกะให้ดูแกะให้ดูสิเ
างนี้เหรอเฮ้ยทำได้ไงอ่ะทำให้ดูเฮ้ยสวยงามเฮ้ยสวยงามนี่ครับอุ้ยอ๋อนี่จริงๆลิตเติ้ลสปอร์ตรสชาติเยอะมากนะครับเยอะมากเลยครับเดี๋ยวขึ้นอีเดี๋ยวขึ้นอีสวยดูนี่อันนี้ก็มีถั่วโฮชนัทอีกแล้วครับเอ้ยอันนี้เป็นอัลมอนด์แนะนำนะคะเป็นช็อกโกแลตแท้ทรงสี่เหลี่ยมนำเข้าจากประเทศอะไรคะเยอรมนีคุณภาพดีเยี่ยมค่ะใส่มาเป็นอย่างดีดูแลขั้นตอนทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกถั่วค่ะและวัตถุดิบอื่นๆครับจากธรรมชาติแบบธรรมชาติแท้ๆเลยไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นต้องริตเติ้ลสปอร์ตเท่านั้นนี่มันที่สุดของความพรีเมียมครับผมถูกต้องครับทุกคนไหนอร่อยจริงซีฟู้ดพี่นกมากินกับข้าวผัดซีมันได้จริงๆเขาอร่อยน้ำจิ้มเขาแซ่บนี่เดี๋ยวรอเจนนกมาแล้วเราจะเบิ้ลกันอีกเราจะเบิ้ลกันอีกเอากี่ชุดคนละชุดไปเลย6ชุด6ชุด6ชุดอุ้ยๆเจนนกมาพอดีเจนนกเจนนกค่ะขอสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มเพิ่มเลยครับ6ชุดนี่คือแว็บเดียวเรากินยำหอยนางรมไปแล้ว3ชุดบอกเลยว่าทุกคนต้องมาลองแซ่บมากแล้วก็น้ำยำรสชาติแตกต่างจริงๆหอยนางรมคือที่สุดอ่ะแม่นี่นะคะเราสั่งหมึกผัดไข่เค็มมากินด้วยไม่ค่อยเห็นหมึกผัดไข่เค็มหน้าตาแบบนี้เท่าไหร่เลยนะเนี่ยนี่คือใส่เครื่องแน่นมากเฮ้ยรสชาติมันจะเป็นสไตล์แบบที่เขาใส่ขึ้นช่ายอ่ะหอมเหมือนอารมณ์แบบในร้านข้าวต้มอะไรอย่างงี้ป่ะกินกับข้าวผัดอร่อยเป็นไงบ้างวันนี้อร่อยดีมากอะไรดื้อไหมดื้อชัวร์ดื้อใช่ไหมดื้อโหวตไหมว่าโหวตไปว่าที่เดินมาที่กินอยู่บนโต๊ะเนี้ยอร่อยอร่อยสุดได้1 2 3ยำหอยนางรมใช่ครับเป็นมือที่ดีมากมีของเขาแล้วของหวานแบบครบถ้วนยำหอยนางรมต้องมาที่หาดเจ้าสำราญผลช็อกโกแลตแท้สไตล์เยอรมันต้องลิตเติ้ลสปอร์ตลิตเติ้ลสปอร์ตเท่านั้นนะคะเพื่อนๆหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ร้านค้าตามนี้เลยค่ะที่ขึ้นอยู่ร้านค้าพรีเมียมทางนั้นเลยขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องโมจิโกนะคะเป็นแบรนด์ช็อกโกแลตที่บอกเลยว่าโมชอบจริงๆแล้วก็รู้สึกได้ถึงความพรีเมียมเมื่อไหร่ที่อยากจะทานช็อกโกแลตแท้สไตล์เยอรมันนึกถึง Little Sport ไปแล้วค่ะเพื่อนบ๊ายบายมารอดูว่า100ร้านโมว่าไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าครบแล้วครบไหมครบแล้วอย่าเลิกโอเคดีล